อันทรงคุณค่าคือตำนานการลอยกระทงเพื่อบูชาท้าวพระกาพรหมในตำนานเล่าว่ามีกาเผือกสองผัวเมียทำรังอยู่บนต้นมะเดื่อริมแม่น้ำแม่กาเผือกได้ออกไข่มา5ฟองวันหนึ่งเกิดพายุใหญ่พัดแรงไข่ทั้ง5ฟองพัดตกลงน้ำลอยไปติดตามตะลิ่งของแม่น้ำทั้งคู่ออกตามหาไข่ลูกของตนแต่ไม่เจอจึงตรอมใจตายได้เกิดใหม่เป็นท้าวพระกาพรหมจึงเข้านิมิตให้ทารกทั้ง5อันเกิดจากไข่ของตนฝันว่าหากอยากเห็นหน้าและระลึกถึงพ่อแม่แล้วไซจงฟันได้เป็นรูปตีนกาลอยลงแม่น้ำคงคาไปทารกทั้ง5เมื่อเติบใหญ่จึงเพียรทำตามฝันและบำเพ็ญตนจนสำเร็จอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้า5พระองค์จากตำนานจึงเป็นที่มาของกระทงสายอันประกอบด้วยกะลามะพร้าวที่มีไส้เป็นด้ายฟันรูปตีนกาเพื่อบูชาท้าวพระกาพรหมแม่กาเผือกของพระพุทธเจ้า5พระองค์สืบสานต่อยอดเป็นประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงเอกลักษณ์อันงดงามของจังหวัดตากจวบจนถึงปัจจุบันสีตาปัสสาเข้าดงนาแก่ห้วยดันป่าปวยดงลีว่าพาจีจุกไฟนี้ตัดที่นี้กิวดอน
ตัวเราไปทราบชื่อลูกทรงเดินนะครับก็คือประกอบเลยลูกทรงเดินมาครับลูกทางครับคือถ้าอย่างจะลงจุดไหนบอกได้เลยนะครับผมจะได้จอดลงที่ได้นะครับได้ดวงเชิญสองคนและยิงสามคนนะเชิญครับเชิญครับฟังหาเชิญครับสองคนได้เลยครับลานละสองคนสามคนมาเลยครับแล้วส่วนบนที่ที่รถรางผ่านชมอยู่นี่ครับก็จะมีเดินที่สองทางไหนครับเดินไปแล้วไม่จงแดงตอนนี้รวมด้านนอกกำแพงเมืองด้วยนะครับก็จะมีทั้งหมด 43,750 ไร่ครับหรือ70ตารางกิโลเมตรครับและจะมีวัดทั้งหมดนะครับ193วัดครับทั้งนั้นในเขตพระราชวังนี้ก็มีทั้งหมด60วัดครับแต่ถ้ามีชื่อและนับได้นะครับก็มี 5-6 วัดครับรวมอนุสาวรีย์ด้วยครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับจะมีต้นไม้มากมายในอุทยานนี้นะครับอุทยานก็ปลูกเพื่อตรงคำในศิลาจารึกที่กล่าวว่าสร้างประสงค์พุ่มข้าวบินหรือดอกบัวตูมสร้างเป็นองค์ประธานครับต้นทางนะครับจะมีเจดีย์ล้อมรอบด้วยกัน8องค์ในด้านหน้าจะมีวิหารขนาด2ตอนครับด้านในจะเป็นวิหารหลวงขนาด11ห้องในด้านหน้าจะเป็นวิหารสูงและจะมีพระปางมารและวิชัยประดิษฐานอยู่ด้วยนะครับและการที่มีวิหารสูงอยู่ด้านหน้านี้ครับคือได้รับอิทธิพลมาจากอยุธยานะครับเพราะว่าในสมัยก่อนนะครับอยุธยาก็จะมีอำนาจมากกว่าเมืองสุโขทัยครับที่นี่จะไม่ถูกพม่าอีกก็จะเป็นเมืองร้างเพราะมีโรคระบาดนะครับที่อยู่ด้านข้างเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินนี้ก็จะมีชื่อว่าพระอัฏฐารถครับไปถึงสูง18ศอกหรือว่าสูง9เมตรนั่นเองครับจุดนี้ลูกค้าสามารถเดินลงเที่ยวชมได้นะครับเพราะว่าจะเป็นจุดสุดท้ายด้วยครับลงไหมครับถ้าไม่ลงผมจะไปด้านในสถานีนะครับผมจริงกลิ่นน้ำซุปหอมน่ากินจังเลยข้าวเปิ้ลพลอยชมพูนี่แกรู้หมดทำไมถึงเข้าเรียกว่าข้าวเปิ้ลก็มันเปิ้ลไปเปิ้ลมาวิธีทำคือการไล่แป้งบนปากหม้อหนึ่งใส่พักใส่วุ้นเส้นแล้วก็พับไปพับมาก็คือเปิ้ลไปเปิ้ลมานี่แหละที่มาของข้าวเปิ้ลแล้วใส่น้ำซุปใส่ไข่ดาวที่ใช้วิธีนึ่งเป็นอาหารเพื่อผลรักสุขภาพเลยทีเดียวนะแกเอ้ยนี่เธอตรงนี้อะไรอ่ะหน้าตาสวยขนมอะไรเอ่ยน่ากินมาก